อยู่ที่ใจพระธรรมเทศนากันที่10จากหนังสืออนารโยวาทหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำของเพนจังหวัดหนองบัวลำภูผู้เห็นเวทนาผู้เห็นสัญญาผู้เห็นสังขารวิญญาณเป็นผู้เห็นนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเห็นรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่อีกรูปดีก็เกิดความยินดีชอบใจเป็นเวทนาอยากได้รูปไม่ดีเกลียดชังเกิดทุกขเวทนาไม่อยากได้ก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นตัณหาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยให้ต่อกันตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนว่าตัวของกูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนนอุปทานเมื่อมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากเท่านั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดภพคือกามภพรูปภพอรูปภพเกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชรามรณะเกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายัสสะความคับแค้นอัดอั้นตันใจอยู่ในสังสารจักรนี่แหละดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกันผลคือได้รับความทุกข์ความสุขไม่มีคือดับอวิชชาความโง่นั่นแหละตัวเหตุตัวปัจจัยมันเองมันเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยจิตเดิมธรรมชาติเป็นเรื่องประพัดสอนเหมือนกันกับเพชรพลอยหรือเหมือนกันกับแร่ทองคำธรรมชาติมันก็เลื่อมสดใสอยู่อย่างนั้นแม้ว่ามันยังปนอยู่กับดินนั่นแหละแล้วอาศัยคนไปขุดมารู้จักว่าเป็นบ่อเพชรบ่อทองบ่อแร่นั่นแหละเขาไปขุดเอาขึ้นมามันติดอยู่กับดินอันหยาบขุดมาแล้วมาถลุงออกแล้วเอามาเจรไนอีกมันจึงสำเร็จมีแสงวับวาบเป็นทองคำก็เอาทำใส่สร้อยตุ้มหูจิตของเราทั้งหลายก็ดีมันเกลือกกล้วยอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเอาอารมณ์เข้ามาห้อมล้อมมันจิตมันจึงเศร้าหมองแต่แสงมันก็มีอยู่นั่นแหละอาศัยมาชำระมันเราฝึกมาชำระจิตนั่นแหละทุกวันให้มันผ่องใสจิตเราต้องชำระให้มันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาปะปนมาแล้วอันนั้นแหละจิตบริสุทธิ์จิตผุดผ่องผ่องใสจิตตั้งทันตะสุขาวหังครั้นผู้อบรมฟอกจิตของตนสั่งสอนจิตของตนมีสติสัมปชัญญะระวังจิตอยู่ทุกเมื่อประคองจิตให้อยู่ในความดีมันขยันทำความเพียรชำระจิตยกบาปทั้งหลายเหล่านี้ออกจากดวงจิตอยู่ทุกวันครั้นละออกแล้วก็เหมือนฝนทั้งให้เป็นเข็มเท่านั้นฝนไปอาศัยวิริยะความภาคเพียรอาศัยฉันทะความพอใจจะเพียรฝึกฝนจิตของเราให้เริ่มประพัดสอนฝนไปผลที่สุดก็เป็นจิตบริสุทธิ์หมดมลทินมีแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปทางไหนก็ได้ไม่มีความเดือดร้อนเพราะเป็นแก้วอันบริสุทธิ์แล้วบ่มีอันหยังมาเกิดแล้วจิตแหละเป็นตัวนำทุกข์มาให้ครั้นฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้อยู่ในโลกนี้ก็มีสุขความทุกข์ไม่มีอันนี้มันเป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะมันเป็นเองของมันถึงมันจะทุกข์ปานใดมันก็ไม่มีความเดือดร้อนหวาดเสียวต่อความทุกข์มันจะตายก็ไม่มีความอัศจรรย์มันนี่จึงรู้เท่าสังขารรู้เท่าสังขารจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกไม่มีเศร้าอะไรจิตมีกิเลสเครื่องมลทินก็ปัดออกแล้วจิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์จิตสูงเพราะมันขาดจากการยึดการถือเ
เรามาหาความสุขใส่ตนไม่ใช่หรือต้องการความสุขเท่านั้นแล้วจึงพ้นจากความสะดุ้งหวาดเสียวจิตของพระอริยเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีลาภก็ไม่มีความยินดีเสื่อมลาภก็ไม่มีความยินร้ายความสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็บ่ตื่นนินทาพระพุทธเจ้าก็บ่โศกเศร้าเสียใจไม่ดีใจไม่เสียใจจึงว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เหล่านี้8อย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีความยินดีและโศกเศร้าไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความยินดียินร้ายกับอารมณ์8อย่างนี้แหละจึงว่าจิตประเสริฐจิตเกษมพวกเราเกิดมาก็พากันเกลียดทุกข์อยู่นี่แหละจึงได้พากันแสวงหาที่พึ่งของตนแสวงหาแล้วก็ต้องตั้งใจมีความฝักใฝ่ในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ละไม่ถอนฉันทะความพอใจจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้มีขึ้นวิริยะเพียรละชั่วเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นจิตฝักใฝ่อยู่ในคุณงามความดีฝักใฝ่อยู่ในสติให้จิตอยู่กับจิตให้ใจรู้จักใจให้จิตอยู่ที่จิตให้ใจอยู่ที่ใจมีสติประจำไว้ที่นั่นแกนอยู่นั่นครั้นผู้ตั้งใจบำเพ็ญหัดทำสติของตนให้สำเนียกแม่นยำแล้วจิตเป็นผู้ทำสติให้สำเนียกแม่นยำครั้นมีสติแล้วก็เป็นผู้สมาทานเอาอยู่ในสิกขาบทของตนนั่นแหละให้มันเป็นอธิศีลอธิศีลคือศีลบ่มีหวั่นไหวศีลบ่มีขาดวินไม่มีขาดตกบกพร่องศีลเรียกว่าปกติศีลอธิศีลสิกขาสมาทานเนอธิปัญญาสิกขาสมาทานเนอัปมาเทนะสมปาเทถะด้วยความไม่ประมาทเป็นนิจศีลอยู่ทุกเมื่อผู้มีสติสัมปชัญญะจำให้แม่นยำให้ชำนาญแล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้พระนิพพานชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทให้ตกปากทางพระนิพพานแล้วตนอยู่ไหนตนมีความทุกข์ก็เพราะตนทำให้ตนเมื่อทำความดีใส่ตนแล้วชื่อว่าเป็นผู้รู้ตนเป็นผู้ยกตนเป็นผู้รักษาตนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแก่ตนอัตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนนั่นแหละทำความดีเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็เพราะตนเป็นผู้เกียจคร้านไม่มีศรัทธาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลมันมัวแต่เห็นแก่ปากแก่ท้องโมหามาใส่ปากใส่ท้องคอยเวลาที่มันตายนั่นแหละในเบื้องต้นให้ตรวจดูทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีเนคขมะบารมีก็ดีตรวจดูมันอย่างไรอยู่ที่เราจะก้าวขึ้นก้าวขึ้นชั้นสูงให้ทานสูงนั่นแหละเรียกว่าปรมัตถบารมีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจนี่แหละถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมถวายบูชาพระสงฆ์ได้ชื่อว่าให้ทานสูงอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นปรมัตถทานปรมัตถบารมีให้ทานเลือดเนื้อไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจมุ่งหน้าทำความเพียรจนตลอดวันตายเป็นทานบารมีไม่ต้องห่วงแหนมันไว้ต้องให้มันทำความเพียรอย่าปล่อยให้มันชำรุดสุดโทรมไปมันมีแต่จะครั้นชำรุดสุดโทรมไปเหมือนเรือข้ามคร่านั่นแหละมันมีแต่สลักหักพังไปครั้นมันเฒ่ามาแล้วมันบำเพ็ญเพียรอีหยังบ่ได้ดอกยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจทำความเพียรไปครั้นเฒ่าอย่างอาตมานี่มันผ่านมาแล้วแม้จะแบกแต่กระดูกของตนก็จะตายแล้วปานนั้นมันก็บ่ยอมให้เขาหอบมันอยู่นี่แหละกระดูกจะตายให้มันตายอยู่นั่นไม่ยอมหรอกเรื่องทำความเพียรเอามันจนตายพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อสำเร็จกิจแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังขยันกว่าเราเสียอีกนี่แหละท่านหมดเชื้อแล้วหมดเชื้อแล้วอยู่เย็นมีความสุขหมดความขี้รักขี้ขโมยหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงนี้หมดแล้ว
พระพุทธเจ้าและสาวกก็หมดแล้วขี้เกียจขี้คร้านความขี้เหงาขี้เศร้าขี้หลับขี้นอนพวกนี้หมดแล้วพระอริยเจ้าท่านทำความเพียรขุดขึ้นมาขุดตัณหาขึ้นมารากน้อยรากใหญ่ขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็กวาดกวาดขึ้นมาแล้วเอาใส่ไฟเผาไฟกวาดแล้วกวาดเหล้าเผาแล้วเผาเหล้าเผาแล้วโกยลงน้ำที่เชี่ยวโกยแล้วโกยเหล้าจนหมดครั้นหมดเชื้อต่างๆแล้วไม่มีดอกความเกียจคร้านเราอย่าหมั่นขยันแต่ทำบาปให้ขยันแต่ทำดีทำความบริสุทธิ์ทำบุญทำกุศลนี่ให้หมั่นทางนี้บาปด่ากันบาปมันขึ้นมาหน้าแดงเรานี้เฮ็ดบาปคือขันแท้ไปขยันใส่บาปครั้นรู้จักว่าบาปก็บอกขยันแล้วจึงว่าให้กลัวบาปคำเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกันเป็นบาปอย่าไปขันใส่มันให้หลีกไปไกลให้เอาใจเว้นอย่าเอาใจใส่ครั้นเว้นแล้วมันก็บ่มีความเดือดร้อนใครจะว่าอย่างใดก็ตามเราไม่ว่าใส่เขาดอกเขาติฉินนินทาเขาก็ว่าใส่เขาเองปากเขามันก็อยู่ที่เขาหูเขามันก็อยู่ที่เขาเราจะเอามันเข้ามารวมไว้ให้มันเผาตนหยังเราก็เป็นคนอยู่ไม่ใช่ควายมันเป็นอย่างไรเราจึงตั้งสติฟาดมันมันเป็นหยังให้ดูมันเรารู้จักมันแล้วเรารู้จักกิเลสแล้วดูมันเฉพาะตายถ้ามึงไม่ตายกูตายเอาให้ตนเสียความดีนั่นบาปก็อยู่ที่ใจใจนี่แหละเป็นผู้ว่าจึงว่าให้อบรมใจมีสติสั่งสอนใจอบรมนี่แหละจึงเอาพบเอาชาติก็แม่นใจนี่แหละจะเป็นวัวเป็นควายก็แม่นใจนี่แหละครั้นดับใจนี้ได้มันก็มีแต่เย็นมีแต่ความสุขเท่านั้นมันจะไปเกิดบ่อนใดก็แม่นจิตนี่แหละไปยึดไปถือมันเจ็บมันปวดก็เพราะใจไปยึดไปถือครั้นใจไม่ยึดไม่ถือแล้วมันจะรู้จักการตายรู้จักความตายรู้จักมันดีถ้าใจไม่ยึดมันจะมีทุกขเวทนามาจากไหนไม่มีดับเวทนาดับสัญญาได้อยู่ดับสังขารความปรุงได้อยู่ดับวิญญาณความรู้ทางทวารทั้ง6ได้อยู่ของใครของมันจะมีตนมีตัวมันไม่มีตนมีตัวแต่ว่ามันจำมันหมายว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่เวทนาก็พร้อมกันเกิดขึ้นมันไม่มีตัวมีตนมันก็ดับไปดับก็จิตมันสงบนั่นแหละครั้นจิตมันสงบแท้ๆไม่มีคนหยั่งจะมาเจ็บอยู่นี่จึงว่าให้อบรมจิตนั่นแหละจิตสงบแล้วไม่มีผู้ใดเจ็บคนบ่มีบ่อนตัวไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเจ็บแล้วครั้นบ่มีคนแล้วเป็นหยั่งจะมาจำหมายนั่นอยู่บัญญัติอยู่ก็รู้ว่าไม่มีคนบัญญัติทางตาหูจมูกลิ้นก็บ่มีบ่มีคนบ่ว่างหมดแหละไม่มีอุปทานแล้ววางเสียก็มีความสุขนั่นแหละจิตสงบให้ฝึกหัดจิตตัวรักษาดีแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้แต่งความสุขให้ตนนั่นแหละเรียกว่าตนมีที่พึ่งปัจจุบันก็ไม่มีความเดือดร้อนแต่งทรัพย์สมบัติให้ตนสมบัติภายนอกมากมายไม่มีความยากจนตกแต่งมนุษย์สมบัติให้ตนตกแต่งสวรรค์สมบัติให้ตนตกแต่งเอาเองรักษากายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์ไม่แตะไม่ต้องสิ่งอันหยาบช้าเลวทรามศีล5ก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติศีล8ก็ดีเป็นมนุษย์และสวรรค์สมบัติด้วยก็ใครเล่าแต่งเอาให้ก็เรานั่นแหละแต่งเอาเองใครจะทำให้เราได้พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้สอนมันก็แม่นเรานั่นแหละครั้นทำบ่ดีก็แม่นเราเพราะเหตุนั้นให้รักษาให้มันดีที่ไม่ดีก็อย่าไปทำพวกเรานิสสับสนปนกันทั้งดีทั้งชั่วมันจึงสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เอาอยู่อย่างนั้นแหละได้รับทั้งสุขได้รับทั้งโทษเพราะสับสนปนกัน